งยามยอดดิ่งรู้เด่นเห็นจริงใช่หญิงเสกสรรถ้าทำดีได้ดีนะท่านถ้าท่านชั่วมองมัวแม่นมันคุณบาปสำคัญจงพากันสังวรคุณบาปสำคัญจงพากันสังวรอย่าเชยเยาะย่อนกราบไหว้พระสวดมนต์ขอพรทั้งเช้าเย็นคืนค่ำก่อนนอนสอนใจใฝ่ดีใฝ่ดีนำพุทโธมาใกล้น้อมสู่ใจทุกวันวีไฟแผดเผาในฤดีพุทโธเป็นที่ดับร้อนใจแม่นายพุทโธจะสุขถ้าโตมีเคลื่อนกรอนใครแม่นายจะสุโภนิรันดรบุญบาปนรกสวรรค์พรหมนิพพานนั้นเป็นของจริงพระพุทธองค์ทรงญาณยอดยิ่งรู้เด่นเห็นจริงใจยิ่งเสกสรรถ้าทำดีได้ดีนะท่านถ้าทำชั่วมองมัวแม่นมันบุญบาปสำคัญจงพากันสังวรบุญบาปสำคัญจงพากันสังวรสวรรค์ทราบทันทีไม่มีได้รอทำบาปเลวแหลแต่ก็สิ้นใจไปจอนรกแน่นอนสิ้นใจไปจอนรกแน่นอนบุญบาปนรกสวรรค์
เย็นจริงใช่ยิ่งเสกสรรถ้าทำดีได้ดีนะท่านถ้าทำชั่วเมามัวแม่นมันคุณบาปสำคัญจงพากันสงบคุณบาปสำคัญจงพากันสงบแล้วมันจะเด็กมันจะมีปัญหาเรื่องเดิมก็จะเดี๋ยวแบกที่ให้งานเชิญนายสุรัตน์ศิลปะอนันต์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอประธานกราบเรียนหลวงตาว่ากระทรวงศึกษาธิการรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของหลวงตาเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาแก่ชาวกระทรวงศึกษาธิการและพุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันมากราบหลวงตาอยู่ณที่นี้กระผมขออนุญาตกราบเรียนหลวงตาว่านับตั้งแต่หลวงตาได้จัดโครงการผ้าป่าช่วยชาติโดยหลวงตาได้ปรารภคำว่าเราอยากให้ราชการทุกหน่วยงานทั่วประเทศไทยเป็นผู้นำของชาติในการบริจาคจึงจะเป็นสง่าราศีวงราชการนี้เป็นรากแก้วอันยิ่งใหญ่ของชาติบ้านเมืองให้สมคำว่าราชการนี้เป็นเจ้าของเมืองไทยหรือต้องเป็นเจ้าของแห่งการเสียสละการบริจาคการประกาศธรรมของหลวงตาครั้งแล้วครั้งเล่าได้ปลุกจิตสำนึกให้บรรดาคนไทยไม่ว่าชนชั้นใดลัทธิใดและศาสนาใดซึ่งล้วนแต่เป็นคนไทยด้วยกันมารวมกำลังสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อชาติไทยของเราให้ต่างคนต่างเสียสละบริจาคเงินและทรัพย์สินเพื่อช่วยชาติไทยของเราประกาศธรรมของหลวงตาไม่ได้กึกก้องเพียงลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดท่านเท่านั้นได้จับใจมาถึงผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดโครงการร่วมฟังพระธรรมเทศนาและทอดผ้าป่าช่วยชาติในวันนี้ณโอกาสนี้กระทรวงศึกษาธิการขอกราบขอบพระคุณต่อหลวงตาเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาอนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมจัดพิมพ์หนังสือประวัติและพระธรรมคำสอนตลอดถึงการสงเคราะห์โลกเพื่อเป็นหนังสือประกอบการเรียนแก่นักเรียนนักศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ บัดนี้ถึงเวลาอันเหมาะสมแล้ว
กระผมขอกราบอาราธนาหลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อธรรมะใดนั้นสุดแต่หลวงตาจะเมตตาจบแล้วขออนุญาตให้พวกเราชาวกระทรวงศึกษาธิการและพุทธศาสนิกชนที่ชุมนุมณที่นี้ถวายผ้าป่าช่วยชาติต่อไปขอกราบอาราธนาครับผมนะครับผู้ประกอบยังไม่ผูกพันผู้ประกอบยังไม่ผูกพันครับประธานเป็นรัฐมนตรีน้องประธานเป็นรัฐมนตรีประธานนะครับผมชวนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังช่วยผู้ประกอบตะกี้เป็นประหลัดกระทรวงแล้วใครมีผู้ใหญ่เนี่ยเรือรองรองรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาเราเอาถึงส่วนแล้วที่หวังรู้บอกว่าเราถึงที่ก็พอแล้วรู้ว่าที่ช่วยครับนะครับที่ช่วยครับบอกมากก็พอไม่ต้องเรื่องช่วยครับแล้วก็ฝากกระทรวงบอกว่าอะไรกระทรวงกระทรวงนะบางคนนั่นที่ช่วยแต่เรื่องมันพูดได้นะผมนะครับแล้วคนเดียวก็ได้เขาว่าอะไรอ่ะกระทรวงที่ช่วยกระทรวงบอกไม่ต้องบอกไม่ช่วยเป็นพระแก่มีโรคประจำตัวเช่นอย่างเดี๋ยวนี้ก็เสลดติดคอพูดลำบาก ต้องคากเสลดเรื่อยเป็นประจำมาได้3ปีนี่แล้ว เวลาจะเทศนาว่าการจึงลำบากในเบื้องต้นพอต่อไปก็คลี่คลายออกไปก็ค่อยพอเทศชัดเจนขึ้นบ้าง วันนี้เป็นวันโอกาสวาสนาอำนวยและเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งที่พี่น้องชาวไทยเราได้ร่วมมือร่วมใจกันมีท่านปลัดกระทรวงหรืออะไรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านมาเป็นประธานในที่นี้เรียกว่าท่านมาเป็นพ่อเป็นแม่ในนามแห่งชาติไทยของเราที่กำลังช่วยชาติอยู่เวลานี้รู้สึกว่าชาติไทยของเรามีเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่มีผู้นำทั้งทางศาสนาทั้งทางโลกที่จะช่วยพยุงกันให้ชาติไทยของเรามีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไป โลกก็ต้องมีความเข้มแข็งในการช่วยเหลือชาติของตนทางธรรมก็มีความเมตตาช่วยเหลือมาตลอดแล้วแต่เวลานี้หลวงตาได้เป็นผู้นำทางศาสนา
มาเป็นผู้นำและประกาศสอนธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันเพื่อจะเป็นกำลังใจแห่งชาติไทยของเราซึ่งตะกู้ชาติที่กำลังล่อแหลมต่อความล่มจมให้ฟื้นขึ้นมาเป็นลำดับ จึงต้องอาศัยกำลังทั้งสองฝ่ายช่วยกันคือทางโลกได้เกิดทาง การปกครองบ้านเมืองนับตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีลงมานี่เรียกว่าเป็นพ่อเบิ่มของชาติไทยเราที่จะนำชาติไทยของเรา ให้ขึ้นสู่ความเจริญและแน่นหนามั่นคงทางด้านวัตถุเป็นสำคัญประเภทหนึ่งและมีธรรมแทรกเข้าภายในใจแห่งการดำเนินงานด้วยและทางด้านพุทธศาสนาคือศาสนธรรมอันเป็นความถูกต้องดีงาม มาดั้งเดิมเป็นแบบเป็นฉบับ มาสอนพวกเราให้เข้าสู่จิตใจนำไปประพฤติปฏิบัตินี่ก็เป็นทางสำคัญทางหนึ่งเพราะเกี่ยวกับเรื่องจิตใจ เพราะจิตใจนี้ควบคุมทั้งด้านวัตถุควบคุมทั้งด้านธรรมะภายในใจถ้ามีแต่ด้านวัตถุอย่างเดียวธรรมะไม่มีภายในใจแล้วก็ล้มเหลวไปอย่างง่ายได้ หรือว่าดำเนินงานประเภทต่างๆไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑ์เพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องประกันตัวจึงต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องประกันตัวในการดำเนินกิจการนั้นๆจึงจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงาม วันนี้หลวงตา ที่มานี้คือมาเป็นลำดับลำดาตั้งแต่เริ่มประกาศตนออกเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายในการรับบริจาคสมบัติต่างๆเช่นทองคำดอลลาร์เงินสดเนี่ยพูดแล้วหลงหน้าหลงหลังนะตั้งแต่วันเริ่มต้นออกมาเป็นผู้นำนี้ก็ได้ตะเกียบตะกายไปสถานที่นั่นไปสถานที่นี้คนส่วนมากที่ไม่ค่อยมองเห็นเหตุการณ์เท่าที่ควรหรือไม่มองเห็นเหตุการณ์นั้นเขาอาจจะหาว่าหลวงตานี้กวนบ้านกวนเมืองบวชมาในศาสนาแทนที่จะอยู่ด้วยความสงบตามเพศของพระแต่กลับมากวนบ้านกวนเมืองขอเงินขอทองต่างๆซึ่งเป็นการรบกวนชาวเมืองเขาเป็นอย่างมากเพราะตามธรรมดาการหาอยู่หากินตะเกียกตะกายหาเช้ากินเย็น ก้อนหนักพอแล้วยังต้องมารบกวนขอเงินขอทองไปช่วยชาติอีกอย่างนี้จะมีอยู่ไม่น้อยเนี่ย นี่เป็นความเห็นอย่างหนึ่งแต่ความเห็นประเภทนี้เมื่อเทียบกับธรรมะเทียบกับการดำเนินที่หลวงตาได้นำพี่น้องทั้งหลายอยู่เวลานี้นั้นต่างกันมาก พระพุทธเจ้าท่านทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างราชสมบัติตลอดพระชนของท่านท่านก็ทรงสละต่อธรรมทั้งหลายเพื่อกลมความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้รับผลประโยชน์แล้วก็เพื่อจะทำประโยชน์ให้โลกทั้งสามได้เต็มกำลังความสามารถของผู้จะรับการสงเคราะห์จากพระพุทธเจ้าได้พระองค์จึงทรงเสียสละมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่สละออกราชสมบัติก็ทรงภาษาของเราเรียกว่าขโมยออกไปเลย ทั้งที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินสละออกในเวลากลางคืนดึกสงัดทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่ในป่าในเขาด้วยความทุกข์ทรมานประหนึ่งว่าเทวบุตรเทวดาตกนรกพดตกจากสวรรค์ลงมาสู่นรกทั้งเป็นก็ว่าได้ในขณะที่ทรงบำเพ็ญสรุปความแล้วพระองค์ทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่นั่นเป็นเวลา6ปี
ตะเกียกตะกายสลบสลายถึง3ครั้งในพระภวังค์นี่คือพระองค์เสด็จออกคนทั้งหลายเขาเห็นว่าพระองค์เอาตัวรอดแต่ผู้เดียวไม่ทรงมองบริษัทบริวารอะไรเลยเรียกว่าพระองค์แสดงธรรมะพระองค์ทำไม่ถูกนี่เป็นความเห็นของประชาชนซึ่งต่างจากความเห็นของพระสิทธัตถะราชกุมารที่เสด็จออกทรงพระหนวดเพื่อตรัสรู้เป็นศาสดาสอนโลกให้มีประโยชน์อันยิ่งใหญ่เรียกว่าผิดกันมากนี่หลวงตาก็มีความคิดแม้จะตัวเท่าหนูแต่เราไม่ได้วัดรอยพระพุทธเจ้าเราตัวเท่าหนูนี้ก็มีความปรารถนาอย่างนั้นเหมือนกันมีความเมตตาสงสารเป็นลำดับลำดาเมื่อแต่ก่อนก็ไม่มากมีความมุ่งมั่นต่อการบำเพ็ญตนเป็นลำดับลำดามา ตั้งแต่ทำขั้นแรกคือศีลก็ปฏิบัติได้โดยสมบูรณ์เป็นที่อบอุ่นตลอดมานับตั้งแต่เรียนหนังสือไม่เคยได้ตำหนิติเตียนศีลของตนว่าได้ด่างพร้อยหรือขาดทะลุไปด้วยเจตนาอันรามกฝ่าฝืนศีลธรรมอย่างนี้ไม่มี มีความอบอุ่นในศีลจากนั้นก็บำเพ็ญคุณงามความดีหนักเข้าไปเป็นลำดับตั้งแต่ขั้นสมาธิปัญญาสมาธิทุกขั้นที่ท่านสอนไว้ในตำรับตำรารวมแล้วเป็นพระไตรปิฎกเป็นแบบแปลนแผนผังที่เข้ามาสู่มรรคผลนิพพานที่ใจของผู้ปฏิบัติทุกขั้นทุกภูมิเราก็ได้น้อมเอาธรรมเหล่านั้นจากการจดจำมาปฏิบัติตนสมาธิที่ทรงแสดงไว้ในตำรับตำราชี้บอกเข้ามาในหัวใจก็ได้ปรากฏขึ้นในหัวใจของเราจากภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนา ได้ปรากฏเป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาภายในจิตใจอยู่ที่ไหนเป็นความสะดวกสบายเรียกว่าธรรมครองใจผิดกันกับกิเลสครองใจเป็นไหนๆซึ่งมีแต่ความรุ่มร้อนเผาแผดเผาอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่ากิเลสครองใจความโลภ ก็ครองใจความโกรธครองใจราคะตัณหาครองใจนี่เรียกว่ากิเลสครองใจสร้างแต่ความทุกข์ความทรมานให้สัตว์ทุกหย่อมย่าไม่เว้นแต่ละหลายละหลายที่ไฟจะไม่เผาหัวใจเพราะอำนาจแห่งกิเลสเหล่านี้เราก็ระงับดับทำสิ่งเหล่านี้ลงได้ด้วยสมถะธรรมคือสมาธิธรรมเป็นธรรมที่สงบเยือกเย็นปราศจากสิ่งก่อกวนอยู่ไหนสบายสบายเป็นนี่เรียกว่าเป็นคุณธรรมหนึ่งที่เราเสาะแสวงหามาได้ประจักษ์ใจเป็นลำดับลำดามา จากนั้นก็ก้าวขึ้นสู่ปัญญานี่ละเรียกว่าศาสนธรรมสอนให้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานตามทางของศาสดาที่ทรงปฏิบัติและทรงรู้ทรงเห็นแล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้จะเข้าสู่จุดที่หมายขั้นนั้นๆตามกำลังความสามารถของตนเราเองก็ได้ปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถอย่างนั้นเรื่อยไม่ได้สนใจกับโลกกับสงสารว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ประการใดเลยสนใจแต่กิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อหัวใจตลอดเวลานี้เพื่อแก้ถอดถอนมันออกเป็นลำดับในอิริยาบถ ไม่เลือกว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นเวลาที่ห้ามหันกับข้าศึกคือกิเลสความโลภราคะตัณหาเป็นสำคัญที่มันบีบบี้สีไฟอยู่ภายในใจนี้ชำระออกด้วย สมถะธรรมคือความสงบตีตะล่ำกิเลสตัวมันยุแย่ก่อกวนวุ่นวายให้เข้าสู่ความสงบใจแล้วเป็นสมถะธรรมขึ้นที่ใจปรากฏประจักษ์กับตัวเองจากนั้นก็ก้าวขึ้นสู่ปัญญา
ปัญญาเป็นเครื่องรื้อถอนกิเลสตามโอวาทของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ชี้เข้ามาในใจของผู้ปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสทุกประเภทให้สิ้นซากจากหัวใจเราก็ได้ปฏิบัติตามนั้นมาเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ปัญญาขั้นเริ่มแรกที่ร่มลุกคุกครานไปต่อไปก็มีความเฉลียวฉลาดคล่องตัวขึ้นเป็นลำดับสามารถกำจัดกิเลสประเภทต่างๆได้เป็นลำดับไปนี่ก็เป็นธรรมขั้นหนึ่งเรียกว่าธรรมสมบัติที่แรกก็เรียกว่าสมาธิสมบัติส่วนศีลสมบัตินั้นเราส่งไว้แล้วเป็นสมบัติอันล้นค่าภายในหัวใจของเราแล้วก็เป็นสมาธิสมบัติขึ้นมาจากนั้นก็เป็นปัญญาสมบัติปัญญาสมบัตินี้พิสดารกว้างขวางมากเกินกว่าที่จะนำมาแสดงให้โลกทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันเพราะเป็นปัญญาที่สังหารกิเลสอันเป็นข้าศึกต่อจิตใจของโลกมีอวิชชาเป็นกษัตริย์วัฏจักรอันใหญ่หลวงภายในใจเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะนำมาแก้ถอดถอนกิเลสนี้จึงต้องใช้ปัญญาทุกประเภทเรียกว่าเครื่องมือกำจัดกิเลสเป็นลำดับลำดา จนกระทั่งถึงปัญญาขั้นเกรียงไกรหมุนตัวไปเองเหมือนกันกับกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามันหมุนอยู่ที่หัวใจสัตว์โลกเป็นอัตโนมัติของมันไม่ต้องมีผู้อื่นผู้ใดมากำกับมาบังคับบัญชาให้กิเลสสร้างตัวเองสร้างเนื้อสร้างหนังของตัวเองแต่กิเลสก็สร้างตัวเองมาเป็นอัตโนมัติ เมื่อปัญญามีกำลังแก่กล้าสามารถแล้วสติปัญญาประเภทนี้แหละก็สร้างตัวเองขึ้นจนกลายเป็นสติปัญญา อัตโนมัติฆ่าและสังหารกิเลสไปเป็นลำดับลำดาไม่ต้องมีการว่าบีบบังคับหรือถูไถด้วยความภาคความเพียรประเภทต่างๆซึ่งเขินใช้มานั้นสติปัญญาประเภทนี้มีกำลังพอแล้วจึงไม่ต้องอาศัยความภาคเพียรที่เคยตะเกียกตะกายมาแต่ก่อนแต่เป็นความภาคเพียรอย่างแรงกล้าจากความมุ่งมั่นต่อความพ้นทุกข์จิตใจหมุนติ้วไปด้วยสติปัญญากิเลสประเภทใดไม่ได้มีในสามแดนโลกธาตุนี้ที่ไหนไม่มีกิเลสไม่มีข้าศึกกิเลสอยู่ที่ไหนข้าศึกอยู่ที่นั่นกิเลสมีมากมีน้อยอยู่ที่ไหนคือข้าศึกอยู่ที่นั่นคำว่าที่ไหนที่ไหนนั้นเรียกว่าโลกธาตุทั้งโลก ไม่มีสถานที่เป็นที่อยู่ของกิเลสเหล่านี้แต่มีอยู่ที่ใจของสัตว์โลกทั่วไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นกิเลสเหล่านี้แหละเป็นข้าศึกศัตรูต่อจิตใจของสัตว์โลกหาความสงบเย็นใจไม่ได้แม้ระยะหนึ่งระยะหนึ่งเพราะมันสร้างตัวของมัน ด้วยอัตโนมัตินั่นเองทีนี้เมื่อสติปัญญามีความแกล้วกล้าก็สามารถสร้างตัวขึ้นเป็นอัตโนมัติเพื่อกำจัดกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ให้สิ้นไปสิ้นไป จนกระทั่งกิเลสได้สิ้นซากไปหมดจากหัวใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจิตก็ประกาศกังวานขึ้นในขณะที่กิเลสหลุดลอยไปจากหัวใจว่าความมืดหนาสาโหดความปิดบังลี้ลับของกิ่งทั้งหลายไม่ให้รู้ให้เห็นนั่นคืออะไรมีกิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องปิดบังหุ้มหัวไว้สัตว์โลกทั้งหลายจึงต้องงมงายงุ่มง่ามต้วมเตี่ยมเกิดก็เกิดหาที่แน่นอนไม่ได้ ตายเวลาเป็นอยู่ก็หาที่แน่นอนไม่ได้ว่าอยู่นี้อยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยความหวังดีดดิ้นตลอดเวลาก็คือกิเลสพาดีดพาดิ้นหาความหมายไม่ได้เหมือนคนตกน้ำในมหาสมุทรทะเล
ว่ายน้ำลอยน้ำป๋อมแปมป๋อมแปมแต่หาจุดหมายไม่ได้มองลงไปเห็นแต่คนตกน้ำเต็มทะเลหลวงแต่หาจุดหมายปลายทางหาฝั่งหาฝาไม่ได้เนี่ยมันดิ้นมันดิ้นกิเลสพาให้สัตว์โลกดิ้นดิ้นเนี่ย เรื่องความมืดทั้งหลายทำให้สัตว์มืดตลอดมาอย่างนี้เวลาเกิดเราก็ไม่ทราบว่าเกิดมาจากภพใดแดนใดมิหนำซ้ำยังปฏิเสธว่าตายแล้วสูญยังย้ำเขาอีกเรื่องกิเลสปิดบังหัวใจของสัตว์โลกมืดชนิดนั้นแหละมืดขนาดนั้นแหละทีนี้ความทุกข์ความทรมานเพราะมันปิดประตูไว้ให้มาหาทางออกแล้วกิเลสก็สนุกตีสนุกบีบคั้นบังคับสัตว์โลกให้หาทางออกมาได้เพราะมันปิดประตูไว้หมดสนุกขยี้ขยำสัตว์โลกให้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวง ความมืดถึงกับว่ากล้าปฏิเสธในความจริงทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยโลกมิถูคือรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงเช่นบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเปรตผีสัตว์ประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุเต็มไปหมดนี้มีพรหมโลกมีนิพพานมีอย่างนี้กิเลสตัวมืดบอดภายในหัวใจของสัตว์นี้มันก็ปิดไว้หมดให้ปฏิเสธความจริงทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แสดงไว้ด้วยความจริงนี้ว่าไม่มี ก็ยิ่งเปิดทางให้สร้างความชั่วช้าละมกหนักเข้าจนมืดมิดปิดตาหาทางมาก็ไม่เจอการเป็นอยู่ก็หาความแน่นอนไม่ได้คอยดูแต่ลมหายใจกับความหวังว่าจะร่ำจะรวยสวยงามตลอดไปด้วยกิเลสมันหลอกมันฉุดลากไปเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เวลาตายแล้วจะไปที่ไหน ก็หาทางไปไม่ได้อยู่ด้วยความวกวนอยู่ด้วยการกิเลสปิดประตูต้องขออภัยเหมือนเราปิดประตูตีหมานี่แหละปิดประตูตีหมาแล้วไม้หวดลงไปในหมาตัวที่ถูกปิดประตูไว้นั้นอะไรมันจะแสดงออกก็มีแต่ขี้ทะลักเท่านั้นล่ะนี่พวกเรานี่พวกขี้ทะลักกิเลสมันปิดมันกั้นไว้หมดแล้วก็บีบเอาความทุกข์บีบบังคับทุกจนอัดอั้นตันใจอกจะแตกก็มีบางรายต้องฆ่าตัวเองก็มีนึกว่าเป็นทางออกมาทางออกได้ยังไงก็กิเลสมันปิดประตูไว้แล้วจะออกทางไหนก็มีแต่ขี้ทะลักออกเท่านั้นนี่อำนาจของกิเลสมันปิดบังหุ้มห่อแล้วบีบบี้สีไฟสัตว์โลกอย่างนี้ตลอดมาทีนี้สรุปลงไปว่าสิ่งเหล่านี้แลเป็นเครื่องปิดบังจิตใจของเราไม่ให้รู้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่การไหนๆเป็นไปเหมือนโลกทั่วๆไป เคยเกิดเคยตายในภพในชาติไม่ทราบเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมชั้นไหนเว้นพรหมโลก5ชั้นเท่านั้นมันเคยเกิดเคยเป็นทั้งหมดเคยอยู่เคยตายแต่แล้วก็ไม่ทราบว่าตัวเองเกิดมาอย่างไรบ้างเนี่ยแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งปิดบังหุ้มห่อจิตทางการเดินมาของวิถีจิตอย่างไรมันไม่ยอมให้มองเห็นร่องรอยแห่งการเป็นมาของตน นี่เรียกว่ากิเลสปิดบังหัวใจมืดมิดขนาดนั้นนี่แหละที่เป็นภัยต่อใจนี่แหละคือทำให้จิตใจของเรามืดบอดไม่สามารถมองเห็นความจริงทั้งหลาย ในวันเวลาที่เราบำเพ็ญเต็มกำลังความสามารถของเราตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติเป็นเวลา9ปีตั้งแต่ขึ้นเวทีฟาดกับความมืดหนาสาหดความมืดบอดภายในจิตใจด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาทุกขั้นจนก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาอันเกรียงไกรที่สุดฟาดกิเลสให้ขาดสะบั้นลงจากใจ
ขอเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบตามที่เราเป็นผู้นำเปิดปุ่มหลังให้ทราบเพื่อรู้ร่องรอยของผู้นำของท่านว่าเป็นพระประเภทใดคนประเภทใดที่นำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้ อย่างเปิดอกมาเรื่อยๆดังนี้แหละว่าในวันที่15พฤษภาคม2493บนวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครเวลา5 ทุ่มพอดีเป็นวันเวลาที่ สังหารกิเลสอวิชชาตัวมืดมิดปิดตาทั้งหมดเรียกว่าตัวปิดประตูตีหมาให้ขี้ทะลักออกมาเป็นลำดับนั้นได้เปิดประตูอย่างเบิกกว้างออกหมดไม่มีสมมุติใดๆที่จะเป็นเครื่องปิดกำบังหัวใจดวงนั้นเลยพร้อมกับขณะที่อวิชชาตัวมืดบอดนั้นได้พังทลายลงจากจิตใจโลกวิถูรู้แจ้งโลกนอกรู้แจ้งโลกในโลกในหมายถึงในวงอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในรู้แจ้งโดยตลอดทั่วถึงโลกนอกได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสัตว์ทั่วโลกธาตุนับตั้งแต่บาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกถึงนิพพานมาก็ได้กระจ่างแจ้งในคืนวันนั้นโดยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่มีเพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสิ่งเหล่านั้นมีอยู่อย่างเดียวกันมาตั้งกับตั้งกันเป็นแต่เพียงว่าอวิชชามันปิดตาไว้เห็นเท่านั้นมันจึงตีปิดประตูตีพวกเราให้แหลกแตกกระจายเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ ได้เปิดเผยขึ้นแล้ววันนั้นจนกระทั่งร่างกายนี้ไหวสั่นสะเทือนไปหมดเลยเพราะอำนาจแห่งความอัศจรรย์ที่อวิชชาตัวมืดบอดปกปิดกำบังความจริงทั้งหลายไม่รู้จริงเห็นจริงได้เปิดตัวออกไปสลายตัวออกไปความจริงทั้งหลายได้กระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในจิตใจ เกิดความอัศจรรย์ทำทั้งหลายที่ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นขึ้นมาได้แต่ได้ปรากฏขึ้นแล้วประจักษ์ใจในขณะนี้ให้เกิดความอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารและอัศจรรย์พระพุทธเจ้าว่าทรงอุบัติขึ้นมาได้อย่างไร จากโลกที่มืดบอดโลกปิดประตูตีหมานี้ขึ้นมาได้อย่างไรทั้งที่แล้วก็ทราบตามตำราว่าบรรดาพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้เป็นศาสดาของโลกนั้นต้องตรัสรู้โดยสยามภูคือต้องทรงรู้เองเห็นเองการขวนขวายเองทั้งนั้นไม่ต้องมีใครแนะนำสั่งสอนแต่รู้ขึ้นมาเองด้วยวิธีการของท่านเองอย่างนี้ก็ตามท่านก็อดคิดไม่ได้เพราะโลกอันนี้มันหนาแน่นขนาดนั้นทั้งที่เราก็เคยอยู่ในโลกอันนี้ตายกองกันมานี้กี่ศพกี่เมนคนคนหนึ่งตายเกลื่อนในภพนั้นชาตินี้ถ้าเอาศพมาเรียงกันไว้มากองทับกันไว้ศพของคนคนเดียวนั่นแหละทั้งประเทศไทยของเรานี้ไม่มีที่วางศพของสัตว์ตัวหนึ่งและบุคคลเพียงคนเดียวเช่นเราเป็นต้นเพราะหนาแน่นเต็มไปด้วยความเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าเอามากองกันไว้กองกันไว้เมื่อสิ่งนั้นไม่สลายจะไม่มีที่เก็บเลย นี่เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เคยรู้เคยเห็นโทษของมันยอมเกิดยอมตายยอมทุกข์ยอมลำบากมีความสุขความทุกข์เจือปนกันไปตกนรกไม่รู้กี่หลุมกี่บ่อไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวก็ยอมตกด้วยความมืดบอดอย่างนี้เรื่อยมาขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมก็ขึ้นสัตว์ทุกประเภทเป็นเปรตเป็นผีทั่วแดนโลกธาตุเต็มไปหมดไม่ว่าท้องฟ้ามหาสมุทรใต้ดินเหนือดินธรรมชาตินี้ไม่ขึ้นอยู่การกับการปิดบังแห่งวัตถุต่างๆแต่เป็นธรรมชาติของตัวเองเกิดได้หมดอยู่ได้หมด
แดนโลกธาตุ3โลกธาตุนี้เป็นที่อยู่แห่งจิตวิญญาณของสัตว์ซึ่งเสวยกรรมประเภทต่างๆดีชั่วตามอำนาจแห่งวิบากกรรมของตนเหล่านี้ก็เคยเป็นเคยเกิดเคยตายมากี่ครั้งกี่หนแล้วก็ไม่เคยรู้เคยเห็นจำไม่ได้และไม่เข็ดหลาบก็เป็นมาอย่างโลกทั้งหลายแต่เมื่อจิตได้ผุดพ้นขึ้นมาจากธรรมชาตินี่แล้วกลายเห็นธรรมชาตินี้ว่าเป็นมหาภัยอย่างยิ่งที่จะเข้าแตะต้องกันอีกไม่ได้แล้วเกิดความสลดสังเวชอัศจรรย์ธรรมที่ล้นพ้นเหนือโลกเหนือสงสารไม่คิดว่าจะสอนใครได้ไม่คิดว่าใครจะรู้ได้เห็นได้เพราะธรรมประเภทนี้เป็นประธรรมเหนือโลกเหนือสงสารจริงๆคือธรรมของท่านผู้บริสุทธิ์จริงๆแล้วเป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เข้าแดนแห่งความอัศจรรย์เลยโลกเลยสงสารพระอรหันต์พระมัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เข้าแดนแห่งความบรมสุขเลยโลกเลยสงสารด้วยกันนี่แหละธรรมเหล่านี้ทำให้เกิดความท้อยังพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทีแรกและแรกจริงๆทรงทำความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อสั่งสอนสัตว์โลกแต่เวลาทรงบำเพ็ญพระบารมีแก่กล้าสามารถจนได้ถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกลับท้อพระทัยในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกเพราะเหตุใดเพราะโลกนี้มันเป็นโรคปิดประตูตีหมาคือกิเลสปิดไว้หมดทุกด้านทุกมุมไม่ให้มีแง่ทางที่จะเล็ดลอดออกไปได้เลยหนาแน่นไปด้วยความกีดกันไปด้วยความบีบบังคับของกิเลสทั้งนั้นพระองค์จึงทรงท้อพระทัยในการสั่งสอนสัตว์โลกทั้งที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาเต็มพระทัยก็ตามนี่แหละความหนาแน่นแห่งกิเลสที่มันสร้างขวากสร้างหนามสร้างฟืนสร้างไฟสร้างนรกอเวจีให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้รับได้เสวยทั่วหน้ากันหมดเป็นอย่างนี้ทรงท้อพระทัยจากนั้นก็ทรงวินิจฉัยพิจารณาถึงเรื่องความมืดหนาของสัตว์โลกที่เห็นว่าเกินกว่าการแนะนำสั่งสอนที่จะฉุดลากไปได้ก็ทรงเล็งญาณดูว่าหนึ่งว่าโลกธาตุนี้เหมือนภูเขาทั้งลูกภูเขาทั้งลูกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นไร้สาระเสียว่าทั้งนั้นแต่เมื่อทรงพิจารณาด้วยพระญาณอย่างทราบแล้วภูเขาลูกนี้แม้จะหนาแน่นไปด้วยสิ่งที่ปราศจากสิ่งที่เป็นสาระก็ตามแต่ก็ยังมีสิ่งที่เป็นสาระแฝงอยู่ในภูเขาลูกนี้ไม่มากก็น้อยเช่นยกตัวอย่างว่านี่คือแร่ธาตุนั้นนี่แร่ธาตุนั้นเช่นธาตุเหล็กตะกั่วธาตุทองคำธาตุเพชรธาตุพลอยมีแฝงอยู่ในนั้นไม่ได้เป็นภูเขาไร้สาระเสียอย่างเดียวเมื่อทรงเห็นอย่างนี้แล้วท่านก็เทียบว่าแร่ธาตุต่างๆอยู่ในภูเขาที่ควรจะเป็นสาระนี้จะเป็นประโยชน์นำมาเป็นประโยชน์ได้แก่สัตว์ทั้งหลายที่มีอุปนิสัยปัจจัยซึ่งเหมือนกับแร่ธาตุชนิดต่างๆซึ่งมีคุณค่าต่างกันพระองค์จึงลงยิงยานดูสัตวโลกก็ผู้ที่สามารถจะรู้อัดรู้ทำได้เวลานี้พร้อมแล้วที่จะเล็ดลอดออกจากกองทุกข์ยังมีอยู่มากนี่เรียกว่าแร่ธาตุต่างๆและถัดนั้นก็ถัดกันเข้ามาทรงเปรียบเทียบไว้ในบุคคลสี่จำพวกนี่ละแร่ธาตุต่างๆจนกระทั่งถึงภูเขาทั้งลูกไม่มีสาระอันใดเลยนั่นคืออุคติตัญญูสัตว์โลกประเภทที่อยู่ปากคอกรอคอยที่จะออกให้หลุดพ้นไปจากที่คุมขังอยู่แล้วเมื่อเปิดประตูเท่านั้นสัตว์เหล่านี้ที่หมุนตัวอยู่เพื่อออกจากทุกข์ออกจากป่าคอกที่เป็นคู่คุมขังนั้นก็พอเปิดธรรมเทศนาออกเช่นจังแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5นี่เรียกว่าเปิดป่าคอกแล้ว
เบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็หลุดออกไปทันทีทันทีนี่เป็นประเภทปุคติตัญญูเราแสดงเพียงย่อๆให้พอเหมาะกับเวลาเวลาประเภทที่2ก็เรียกวิปจิตัญญูรองกันลงมาสัตว์ประเภทที่รอที่จะออกป่าคอกก็รออยู่แล้วพวกออกป่าคอกก็ออกไปพ้นไปพ้นไปผู้ที่หนุนอยู่ตามหลังกันก็หนุนกันออกไปหลุดพ้นกันออกไปประเภทที่3เนยยะได้แก่พ่อที่จะแนะนำสั่งสอนลากถูปันไปได้หรือลากเข็นกันไปได้เมื่อพยายามอบรมพยายามแนะนำสั่งสอนและพูดปฏิบัติก็ปฏิบัติตามโอวาทคำสั่งสอนนั้นหลายครั้งหลายหนก็ค่อยเป็นผู้เป็นคนขึ้นมากลายเป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะหลุดพ้นออกจากกรงขังนั้นได้นี่เป็นประเภทที่3 นี่แล้วพวกที่เมื่อมาเทียบแล้วพวกเราเนี่ยมันเป็นประเภทใดก็ขอให้มีใช้ตัวเองอุคคิตัญญูก็ยกตัวอย่างมาแล้วได้แต่ประเภทที่เยี่ยมบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ววิปจิตัญญูรองกันลงมาเป็นท่านที่หลุดพ้นหลุดพ้นไปทางนั้นเนยยะเป็นประเภทที่ลากถูกันไปลากถูกันมาระหว่างกิเลสกับธรรมแย่งเราคนเดียวซึ่งเป็นเนื้อชิ้นเนื้ออยู่ในกำมือของกิเลสมันก็จะเอาไปกลืนไปกินธรรมะก็ฉุดลากออกจากมือของมันด้วยความภาคความเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานมีสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุนี้ละเอียดขนาดไหนเช่นพวกเปรตพวกผีมีเชื่อว่ามีแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าตะเกียกตะกายไปตามฉุดลากกิเลสกิเลสอันหนึ่งมันบอกว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีเราพยายามลากเข็นไปด้วยความอุตสาห์ของเราเพราะความเชื่ออันนี้จะลากตัวให้หลุดพ้นไปกิเลสประเภทหนึ่งมันจะมาลบว่าไม่มีนะคำนี้เป็นคำรวมๆแรงๆมหาบุญนรกไม่มีนะสวรรค์นิพพานไม่มีนะอย่างนี้ก็มีมันแทรกอยู่ในหัวใจของเราก็ซึ่งกำลังยื้อแย่งแข่งกันอยู่นั่นแหละแล้วนี่แหละระหว่างกิเลสกับธรรมมันแย่งกันในตัวของเราเราเป็นชิ้นเนื้อกิเลสเป็นผู้จะกลืนเราธรรมะเป็นผู้ฉุดลากออกจากปากของกิเลสดึงมาทางความจริงคือบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนี่เป็นความจริงเราพยายามนี้หลายครั้งหลายหนฉุดลากกันไปฉุดลากกันมานี่ย้อนเข้ามาหาการกระทําของเราวันนี้เป็นยังไงเราวันนี้เราได้ระลึกพุทโธธัมโมหรือไม่ทั้งที่เราถือพระพุทธศาสนามีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นสาระของใจมีสติความรู้สึกตัวหรือไม่เนี่ยถ้าเรามีสติก็เรียกว่าเราฉุดลากตัวเราไว้ได้ด้วยการสู้กับกิเลสถ้าเราไม่มีสติสตังไม่มีการทำบุญให้ทานรักษาศีลปล่อยให้กิเลสเอาไปถลุงแค่อย่างเดียวมันก็เกินไปหมดนี่เรียกว่าแย่งกันในบุคคลคนเดียวกันถูกันไปถูกันมาอย่างนี้นี่เป็นประเภทที่3เมื่อถูไถกันไปมาก็พอเป็นผู้เป็นคนมีอุปนิสัยมีคุณงามความดีติดเนื้อติดตัวไปเวลาตายก็ไปสู่สุคติมีมนุษย์เป็นต้นแล้วสวรรค์พรหมโลกเป็นที่อยู่ของผู้สร้างคุณงามความดีเราก็ค่อยเล็ดลอดออกไปได้อย่างนี้เมื่อเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ไม่เชื่อมันก็จมลงได้ในคนประเภทเดียวกันคือเนยยะเมื่อสู้กิเลสไม่ได้กิเลสก็กลืนไปกินกลืนไปกินนี่พอถูไถกันได้ในประเภทที่3 แต่ประเภทที่4นี้เป็นประเภทที่อยู่ก้นคอกถ้าเป็นโคก็อยู่ก้นคอกไม่ยอมออกมาทางปากคอกเลย
เปิดประตูโคทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอุปนิสัยลังไหลกันออกปากคอกปากคอกแต่ประเภทที่นอนจมอยู่ในก้นคอกนั้นไล่ออกมันไม่ยอมออกดีไม่ดีมันไล่ชนผู้ไล่ออกจากคอกซะอีกนี่เป็นอย่างนั้นแล้วมันยังจะหมุนไปก้นคอกทำลายก้นคอกให้ทะลุจนกระทั่งทำลายนรกอเวจีไปได้ด้วยความเห็นทิฏฐิมานะที่ฝังจมอยู่ในภายในจิตใจของเรานี้ให้มีความกล้าหาญชาญชัยต่อบาปต่อกรรมตลอดเวลาไม่มีความสะทกสะท้านประเภทนี้เรียกว่าเพศที่ช่วยไม่ได้เลยถ้าเทียบกับคนไข้ก็เท่ากับคนไข้ประเภท ICU เข้าโรงพยาบาลโรคทั้งหลายเข้ากันเพื่อการเยียวยารักษาโรคภัยให้หายเจ็บไข้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเอาตัวรอดออกมาได้แต่โรคประเภทนี้เข้าไปเป็นประเภทคอยแต่ลมหายใจเข้าไปก็ก้าวเข้าสู่ห้อง ICU อย่างเดียวไม่ยอมออกมาเลยหมอก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ยาก็ไม่มีความหมายหมอก็เลยหมดความหมายไปตามเพราะคนคนนั้นหมดความหมายเต็มตัวแล้วคนประเภทนี้คอยแต่ลมหายใจแล้วสัตว์ประเภทที่ว่าปัทะปรมะก็เช่นเดียวกัน ว่าบุญว่าบาปไม่สนใจเชื่อว่านรกสวรรค์พรหมโลกขึ้นชื่อว่าธรรมซึ่งเป็นความจริงจากศาสดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาสอนไว้แล้วด้วยความจริงเต็มหน่วยสัตว์ประเภทนี้จะไม่ยอมรับนอกจากนั้นยังมีการคัดค้านต้านทานต่อสู้ธรรมของพระพุทธเจ้าและแต่ต่อสู้คนผู้ไปสร้างคุณงามความดีเชื่ออัตเชื่อธรรมซะอีกว่าไปหาประโยชน์อะไรให้ทานไปเท่าไหร่ก็หมดเอาไว้กินซะดีกว่าจะทำอะไรไปให้พระก็ไม่เกิดประโยชน์นะพระเอาไปกินหมดนี่อย่างน้อยเป็นอย่างนี้นรกสวรรค์อะไรไม่มีไม่สนใจที่จะสร้างคุณงามความดีอย่างดื้อด้านภายในจิตใจประเภทนี้เป็นประเภทที่ยังเหลือแต่ลมหายใจยังชีวิตอยู่จะเป็นชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำอะไรก็ตามไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่จิตใจมันมืดหาสาหุหรือเบาบางเพียงไรนี่เท่านั้นเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เป็นพุทธบริษัทลูกศิษย์ตถาคตขอให้ฟังธรรมะนำธรรมะเหล่านี้เข้าไปตรวจตราดูจิตใจของตนว่ามีความรู้สึกอย่างไรตัวนั้นเป็นตัวจะรับประกันทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกสวรรค์นิพพานคือใจดวงนี้ซึ่งไม่เคยตายมาแต่ไหนแต่ไรให้นำธรรมะเหล่านี้ไปวินิจฉัยไข้ครวญตัวเองตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นสัตว์ประเภทก้นคอกตลอดไปนรกแตกไม่สงสัยทั้งที่กิเลสมันหลอกว่านรกไม่มีนั่นแหละนรกจะแตกเพราะความสำคัญนี้เป็นเรื่องของกิเลสหลอกความจริงนั้นมีมาดั้งเดิมใครจะไปลบได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ลบไม่ได้ตรัสรู้มาพระองค์ใด ก็ต้องมาบอกตามหลักความจริงที่มีอยู่โดยหลักธรรมชาตินั้นมาดั้งเดิมเหมือนกันหมดเช่นบาปมีบุญมีนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีอย่างมีมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสลุกขึ้นมาก็ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ที่ลบล้างไม่ได้จึงต้องมาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกสิ่งที่ควรหลีกให้หลีกคือเช่นความชั่วช้าหลามกนี้เป็นทางลงนรกอย่าทำกันเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็มีหิโอตตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมแล้วมีความกระหยิ่มยิ้มย่องต่อการสร้างคุณงามความดีต่อการดัดแปลงแก้ไขตัวเองให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ดีเสมอไปนี่เรียกว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่มีครูเราก็จะค่อยเล็ดลอดไปได้โดยลำดับถ้าประเภทที่ปัทะปรมะก็ยังเหลือแต่ลมหายใจตายแล้วจมเลยเราจะไปลบล้างนรกว่าไม่มีเหมือนความสำคัญนี้ไม่ได้เพราะนรกหรือสวรรค์พรหมโลกนิพพานเป็นหลักธรรมชาติแห่งความตายตัวอยู่แล้วใครจะไปลบล้างไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังลบล้างไม่ได้เราความเพียงความกิเลสจะมีอำนาจวาสนามาจากไหนแล้วจะไปลบล้างสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มีได้มันก็เพียงหลอกโลกเท่านั้นเองมันลบล้างไม่ได้
แต่มันหลอกโลกว่าไม่มีนั้นได้ทีนี้สารโลกผู้เชื่อมันก็ล่มจมไปตามมันนี่ประเภทที่สี่แล้วย้อนลงไปถึงการพิจารณาของพระองค์เวลาตรัสรู้ในขั้นเริ่มแรกได้พิจารณาเรื่องการดูสัตว์โลกอย่างนี้ว่าภูเขารูปนี้ยังมีสาระประโยชน์อยู่มากแทรกอยู่ภายในภูเขาอันไร้สาระนี้จึงทรงแนะนำสั่งสอนหาหยิบเอาจุดนั้นจุดนี้ตรงไหนมีแร่ธาตุชนิดใดมีแร่ธาตุชนิดใดมากน้อยเพียงไรก็หาหยิบหาถอนเอาแร่ธาตุที่เป็นสาระประโยชน์ในภูเขาลูกนั้นออกไปออกไปส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์ในภูเขาลูกนั้นก็ปล่อยให้วัฏจักรมันหมุนกันไปคือโลกธาตุหรือว่าภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาแห่งสัตวโลกที่จมกันอยู่เทียบกับภูเขาทั้งลูกเมื่อถอนมันไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้มันจมไปสุดวิสัยเช่นเดียวกับโรคประเภท ICU ประเภทปรมาก็แบบเดียวกันพระองค์ทรงลื้อทรงถอนออกสัตว์โลกออกเท่าที่เห็นว่าสมควรจะเป็นไปได้เท่านั้นนี่พระองค์ทรงท้อพระทัยในตรัสเวลาตรัสรู้ทีแรกเมื่อทรงพิจารณาไข้ควรโดยพยานอย่างทราบแล้วจึงมีแต่พระทัยที่จะนำสั่งสอนสัตว์โลกต่อไปเรียกว่าปรงใจสั่งสอนสัตว์โลกแม้จะได้น้อยก็เอาดีกว่าไม่ได้เลยแล้วก็สั่งสอนสัตว์โลกปรงพระทัยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกอันดับที่สองท้าวมหาพรหมก็ลงมาอาราธนาอย่างที่เราอาราธนาเทศทุกวันนี้ว่าพรหมมาจะโลกาธิปติสหัมปติเนี่ยคือท้าวมหาพรหมมาอาราธนาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าอย่าขอให้ทรงเมตตาสัตว์โลกซึ่งผู้มีมนทินเบาบางยังมีอยู่มากพอที่จะแนะนำสั่งสอนได้ยังมีอยู่เยอะขออย่าปล่อยให้สัตว์ทั้งหลายนี้ล่มจมไปทั้งที่มีอุปนิสัยปัจจัยควรแก่สารธรรมขั้นนั้นๆอยู่เต็มหัวใจหัวใจพระองค์จึงทรงพอพระทัยสั่งสอนสัตว์โลกนี่ย้อนเข้ามาหาตัวเองเราก็เคยจมอยู่กับนี้มากี่กับอีกกันเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่เคยจมอยู่ในกองทุกข์หนเดียวอย่างนี้แต่พอจิตได้หลุดพ้นออกมาจากนั้นแล้วมันก็เป็นแบบเดียวกันเหมือนกับว่าภพชาติความเกิดแก่เจ็บตายของเราหมุนมากี่กับอีกกันนี้จะเข้ากันไม่ได้อีกแล้วเป็นมหาภัยล้นพ้นเกิดความสลดสังเวชเกิดความท้อใจในการที่จะแนะนำสั่งสอนผู้หนึ่งผู้ใดให้รู้ให้เห็นตามธรรมประเภทที่เรารู้อยู่เห็นอยู่ในขณะนี้ได้เกิดความท้อใจน้ำตาร่วงพรากออกมาโดยไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยความสงสารโลกแล้วจะทำอะไรก็ทำไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้เหนือเหตุเหนือผลเสียทุกอย่างของสมุทรทั้งมวลเกินเหตุเกินผลของสมุทรทั้งมวลไปเสียทั้งสิ้นจะสอนใครบอกใครให้เขาเชื่อเห็นตามอย่างนี้เห็นจะเป็นไปไม่ได้แล้วนี่เกิดความท้อใจก็เพราะอย่างนั้นแหละแต่เมื่อพินิจพิจารณาถึงขั้นตอนแห่งการปฏิบัติมาของตนย้อนเข้ามาก็เทียบเคียงกันได้กับพระพุทธเจ้าทรงสั่งพิจารณาโลกแต่เราไม่ได้วัดรอยท่านว่าเราพิจารณาด้วยญาณเราพิจารณาด้วยการเป็นมาของเราว่าเมื่อมีความท้อใจถึงขนาดที่จะพูดกับใครสอนใครไม่ได้โดยที่เขาจะหาว่าบ้ากันทั้งโลกแล้วเรานี่เป็นเทวดามาจากไหนทำไมจึงรู้ได้เห็นได้ทำประเภทนี้เรารู้ได้เพราะเหตุใดมันก็วิ่งถึงปฏิปทาการดำเนินคือสวากขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วเป็นแนวทางอย่างดีเยี่ยมมาตลอดสายจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางที่เรารู้เราเห็นอยู่อะไรนี้มาจากสายทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นแหละเมื่อสอนคนอื่นตามสายทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วและเราปฏิบัติมานี้ทำไมจะรู้เห็นไม่ได้เรื่องมีแก่ใจอ๋อต้องรู้ได้ไม่มากก็น้อยเมื่อมีสายทางคือทำเครื่องดำเนินเรียกว่าแบบแปลนแผนผัง
กลุยหมายป้ายทางมีบอกมาจนถึงจุดสุดท้ายคือนิพพานเพราะมีแก่ใจที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกต่อไปและพูดต่อใครต่อใครก็พูดได้บ้างในรายที่ควรจะพูดว่าเราได้รู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นจากนั้นก็ได้นำสั่งสอนโลกเรื่อยไปตามที่ผู้มาเกี่ยวข้องทั้งพระทั้งคารวะแต่ไม่เคยจะคิดว่าจะเปิดปากออกพูดดังที่คราวมาเป็นผู้นำนี้แนะนำสั่งสอนแนะนำตามขั้นภูมิของผู้มาเกี่ยวข้องตั้งแต่ทำพื้นหยาบๆจนกระทั่งถึงฟ้าดินถล่มคือฟาดอวิชชาตัวสำคัญที่ปิดบังหัวใจของสัตว์โลกให้มืดบอดไปหมดให้ขาดสะบั้นออกจากใจเราเทศถึงขั้นนั้นตลอดมาแต่ไม่เคยบอกว่าเรารู้อย่างนั้นเราเห็นอย่างนี้เพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆทำนี้ไม่ใช่ทำหิวโหยไม่ใช่ทำโอ้อวดความหิวโหยความโอ้อวดนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมแล้วเรียกว่าพอถึงขั้นพอแล้วพอตลอดเวลาความสรรเสริญก็ดีความนินทาก็ดีเป็นส่วนเกินแห่งความพอเสียทั้งนั้นพอนั้นเป็นที่พอแล้วนี่แหละเหตุที่จะได้มานำพี่น้องทั้งหลายต้นสายปลายเหตุเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมาจนถึงขั้นพอใจในได้ในภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5ว่า คือเป็นการแสดงจะความจริงเต็มจัดเต็มส่วนในพระทัยของพระองค์ออกให้เบญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังอย่างถึงใจว่า ญาณัญจะปนเมดัสดังอุตปาดิความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอกุปปาเมวิมุติความหลุดพ้นจากความเกิดแก่เกิดตายอันเป็นไปด้วยความทุกข์ของเรานี้ไม่มีการกำเริบแล้วอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราตถาคตนัตถิดานิปุณัพพะโอบัดนี้ตั้งแต่นี้ต่อไปความเกิดอีกตายอีกแบกหามกองทุกข์อีกต่อไปเหมือนที่เคยเป็นมานั้นไม่มีแล้วในเราสอนเบญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านสอนทำทั้ง3 4บท4บาทนี้ได้เต็มในหัวใจของเราแล้วเราไม่ทูลถามพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลา49ปีนี้แล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493เลื่อนมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลาเท่าไหร่พี่น้องทั้งหลายคำนวณดูก็รู้นี่ละธรรมประเภทได้ปรากฏขึ้นแล้วเต็มหัวใจของเราโดยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะเป็นธรรมประเภทเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสันทิฏฐิโกทรงประกาศว่ารู้เองเห็นเองแล้วหายสงสัยทั้งสิ้นไม่มีอะไรเข้าไปเครือบแฝงนี่พระองค์ก็ทรงแสดงมาแล้วให้ทรงรู้ให้รู้เองเห็นเองด้วยภาคปฏิบัติตามแนวทางนี้ก็ไปที่ถูกต้องแล้วนี่ก็ได้ประจักษ์ในหัวใจตั้งแต่บัดนั้นมาเราก็ได้ทำประโยชน์ให้โลกเรื่อยมาด้วยความเมตตาตอนนี้เมตตาสงสารเต็มที่และถึงเพราะการทำความเมตตาอนุเคราะห์ตนเองเพื่อความพ้นทุกข์นี้ได้ทำเต็มกำลังความสามารถเป็นเวลา9ปีเต็มตั้งแต่วันออกปฏิบัติเมื่อได้รับโอวาทคำสั่งสอนจากหลวงปู่มั่นเต็มหูถึงใจอย่างถึงใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้ากับศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอันเดียวกันไม่มีคำว่าสิ้นว่าสุดเรื่องมรรคผลนิพพานนี่เป็นอากาลิโกมีตลอดเวลาขอแต่ผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติดำเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะเป็นผู้ก้าวเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นลำดับไปลำดับไปเช่นเดียวกับผู้ที่สร้างความชั่วช้าละโมบจะข้าวเข้าสู่ความทุกข์ตามอำนาจแห่งกรรมของตนมากน้อยเรื่อยไปว่ามีที่สุดเช่นเดียวกันเมื่อได้ฟังธรรมท่านอย่างถึงใจแล้วก็ได้ปฏิบัติเอาฟ้าเอาเต็นเอาตายเข้าว่าเลยอยู่ในป่าในเขาตั้งแต่บัดนั้น
ทุกข์ก็ยอมว่าทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างสละเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวก็ได้ประจักษ์ในหัวใจตั้งแต่บัดนั้นมาเป็นเวลา9ปีเต็มที่ขึ้นฟาดกับกิเลสบนเวทีเวทีได้แก่จิตใจกิเลสกับธรรมอยู่บนเวทีฟาดกับกิเลสอยู่บนเวทีเป็นเวลา9ปีจึงได้กิเลสจึงได้ขาดสะบั้นลงจากใจครองชัยชนะบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงขึ้นภายในใจตั้งแต่บัดนั้นมาเป็นเวลา9ปีเต็มนี่แหละธรรมที่ได้ปฏิบัติเหล่านั้นมาจึงมากลายเป็นความเมตตาครอบโลกธาตุแต่เพราะอย่างยิ่งครอบประเทศไทยของเราในเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ที่น่าวิตกดังที่ปรากฏเวลานี้จึงได้นำตัวออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาร่วนล้วนเราไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งหมดเพราะเราพอทุกอย่างแล้วสมบัติเงินทองเข้าของที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมาผ่านเราเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวไม่ให้รั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยเข้มงวดกวดขันมากไม่มีใครทำงานแทนเราเลยเราเป็นผู้ชี้เป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเท่านั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตายใจเงินทองคำก็ดีเงินบาทก็ดีเงินสดก็ดีเราจะลงจุดที่หมายที่เห็นว่าปลอดภัยต่อชาติของเราตลอดไปเท่านั้นเราจะไม่มอบลงในสุ่ม4สุ่ม5เป็นอันขาดเพราะจิตใจของพี่น้องทั้งหลายได้ฝากความไว้วางใจมาหาเราหาใจเราดวงเดียวเป็นผู้รับผิดชอบเราจึงสละเพื่อพี่น้องทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขนาดว่าชีวิตเรามอบแล้วนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกเรามอบชีวิตจิตใจสละเป็นสลายเพื่อฆ่ากิเลสโดยฝ่ายเดียวเมื่อฆ่ากิเลสได้ชัยชนะเต็มหัวใจครองบรมสุขมาเต็มหัวใจแล้วเราจึงได้มา เมตตานี้จึงได้มากระจายออกหาสัตว์โลกทั่วไปครอบแดนโลกธาตุหาประมาณไม่ได้แล้วก็ย่นเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราได้อุตส่าห์พยายามช่วยเหลือเต็มกำลังความสามารถเพื่อจะยกชาติไทยของเราขึ้นด้วยความเสียสละของพี่น้องชาวไทยเราทุกท่านจงขอให้ทุกท่านจงปรับตัวเพื่อหนุนชาติไทยของเราอันเป็นต้นเหตุสำคัญคือการปรับตัวของเรานี้เป็นสำคัญมากวัตถุเงินทองที่ได้มาเหล่านี้เพื่อย้อนลงในจุดที่บกพร่องให้หนุนตัวขึ้นมาพอทรงตัวได้แต่หลักนี่เรียกว่าช่วยเป็นปลายเหตุไม่ใช่ต้นเหตุเงินทองข้าวของที่นำมาเหล่านี้ช่วยทางปลายเหตุต่างหากส่วนต้นเหตุอยู่กับพี่น้องทั้งหลายทุกท่านทั่วประเทศไทยของเราจะต้องได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองการประหยัดให้ประหยัดทุกคนปรับตัวเข้าสู่ความประหยัดเพราะความสุรุ่ยสุร่ายนี้เคยทำลายชาติไทยเรามานานแล้วให้พยายามปรับตัวเข้าสู่ความประหยัดการอยู่ก็ให้ประหยัดอย่าอยู่แบบลืมเนื้อลืมตัวฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมซึ่งเป็นการทำลายสมบัติและชาติของเราเองไปในตัวนั่นแหละการกินก็ให้กินรู้จักประมาณอย่ากินแบบฟุ้งเฟ้อเหิมดังบ้าเมืองไทยเราเป็นอยู่เวลานี้ไปเลี้ยงกันที่ไหนโต๊ะหนึ่งเป็นแสนแสนล้านล้านนี่คือพวกบ้ายาถือเป็นประมาณนะพวกบ้านี่คือบ้าเห่อยศบ้าเห่อสมบัติเงินทองบ้าเห่อบริษัทบริวารบ้าตื่นยศไปที่ไหนอย่าให้เขานับหน้าถือตาว่าตัวมีเงินมีทองมีฐานบารมีมีชื่อมีเสียงเลี้ยงเขาไม่อั้นโต๊ะหนึ่งเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านเกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัวก็ไม่เคยได้เลี้ยงดูกันแบบเงินแสนเงินแสนเงินล้านแม้แต่นับเงินล้านก็ยังนับไม่ถูกนี่เขามาเลี้ยงกันต่อหน้าต่อตาหลวงตาบัวนี่ว่าโต๊ะหนึ่งเลี้ยงกันเป็นล้านล้านนี่พวกบ้าตื่นยศบ้าตื่นลมปากยาถือเป็นประมาณนะอันนี้เป็นความเสียหายแก่โลกของเรานี่คือความสุรุ่ยสุร่ายเป็นอันตรายต่อโลกอันสำคัญมากถ้าต่างคนต่างสุรุ่ยสุร่ายเด็กเกิดมาก็เลี้ยงโต๊ะกันแล้วโต๊ะละพันสองพันพอโตขึ้นมา9ปี10ปีโต๊ะละ 30,000 40,000
โตขึ้นมาเล็กน้อยพอเป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นกำลังเป็นบ้าราคะตัณหาเลี้ยงกันโตละ 300,000 400,000 ก็แล้วพอเรียนสำเร็จมาชั้นนั้นชั้นนี้แล้วก็เผลอเป็นบ้าความรู้วิชาแล้วความรู้วิชานั้นก็มากลายเป็นเครื่องมือของกิเลสให้ลืมเนื้อลืมตัวไปเสียอันนี้ก็เผลอใหญ่เลี้ยงกันโตละแสนล้า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 นไปนี่คือความลืมตัวให้จำไว้ทุกคนนี่แหละธรรมท่านมาสอนเราท่านธรรมท่านเหนือเราไม่ใช่ว่าการมาแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายนี้จะเป็นการดูถูกหยาดหยามพี่น้องทั้งหลายโดยถือว่าหลวงตาบัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่เต็มผู้เดียวเราไม่เคยคิดอย่างนั้นเรานำธรรมนี้ซึ่งเป็นธรรมเหนือโลกเหนือสงสารมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายให้รู้เนื้อรู้ตัวปรับเนื้อปรับตัวต่างๆสมกับธรรมออกสนามสอนโลกนี่แหละธรรมท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนี้ให้รู้เนื้อรู้ตัวการกินการใช้การสอยก็เหมือนกันให้ปรับเนื้อปรับตัวการแต่งเนื้อแต่งตัวอย่าหรูหราฟูฟ่าวับวับแบมแบมเหมือนหมาใช้ไม่ได้นะเมื่อเรานี้ไม่ใช่ลัทธิของชาวพุทธเราเราไปกว้านเอามาจากเมืองนั้นเมืองนี้เห็นเขาว่าเห็นโดยเห็นเขาว่าโก้เก๋อย่างนั้นเอามาอวดเมืองไทยของตนมาอวดเมืองเดียวกันต่างคนก็ต่างแซงกันไปแซงกันไปสุดท้ายการแต่งเนื้อแต่งตัวไม่มีแบบฉบับของชาติไทยเราติดแทบจะว่าไม่มีติดอยู่เลยมีแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวแบบกาฝากมากัดกินเงินทองเข้าของเราซึ่งเท่ากับกัดตับกัดปอดเราไปกินทุกวันทุกวันด้วยการใช้สอยไม่รู้จักประมาณคนหนึ่งคนหนึ่งใช้สอยมีเท่าไหร่เครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเพียงคนเดียวเท่านั้นใส่ในห้องในหับนี้จนไม่มีที่ใส่คนหนึ่งกี่ชุดคนหนึ่งกี่ชุดทุกชุดเตรียมไปไม่หมดเตรียมไปไว้ตลอดเวลานี่คือกิเลสตัวหลอกคนให้เหิมแซงกันไปรู้ไหมว่าคือกิเลสนี่แหละหลอกโลกหลอกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วคนหนึ่งคนหนึ่งรถยนต์มีกี่คันเครื่องใช้ไม้สอยมีประมาณเท่าไหร่เหลือเฟือเหลือฝายังไม่พอกับความต้องการของกิเลสตัวเหอนะมันยังจะดึงลากเราไปจนจมลงทั้งเป็นนะนี่ให้รู้ว่านี้คือกิเลสหลอกคนธรรมะท่านไม่หลอกท่านสอนให้รู้จักประมาณดังที่กล่าวอยู่เวลานี้การอยู่การกินการใช้การสอนให้รู้จักประมาณพอดีพอดีครับมารู้จักประมาณใครก็รู้กันแล้วไม่ควรที่จะพุ่งเพ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวดังที่เป็นอยู่เวลานี้แล้วยังจะเป็นต่อไปนี้อีกถ้าว่าชาวพุทธแล้วไม่มองดูอัตตูธรรมเลยวิ่งตามกิเลสแล้วจะจมทั้งเป็นไปได้การฟื้นฟูชาติไม่มีความหมายใดเลยเมื่อเราต่างคนต่างทำลายชาติด้วยความฟุ่มเฟือยด้วยทั้งการอยู่การกินการใช้การสอยอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าทำลายชาติไทยของเราโดยต้นเหตุเพราะฉะนั้นจึงปรับตัวให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างให้ต่างคนต่างรู้เนื้อรู้ตัวปรับตัวเขาแล้วจะเป็นการเชิดชูดูหนุนชาติไทยของเราทางต้นเหตุอันเป็นทางถูกต้องดีครับ นี่เป็นความสำคัญมากที่สุดที่ได้มานำพี่น้องทั้งหลายได้เอาธรรมมาสั่งสอนธรรมน่าเป็นของสำคัญมากนะแล้วขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าให้พี่น้องทั้งหลายทราบในความรู้สึกของตัวเองทุกคนความรู้สึกที่รู้อยู่ภายในกายของเรานี่นั่นแหละท่านเรียกว่าใจนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตจิตดวงนี้ไม่เคยตายต้องติดตามร่องรอยแห่งความเกิดตายของจิตนี้ด้วยภาคปฏิบัติดังพระพุทธเจ้าทรงติดตามร่องแล้วแห่งความเกิดตายของพระองค์มากี่ภพกี่ชาติก็ไปตามทันกันวันเดือนหกเพลนและตรัสรู้ธรรมขึ้นเวลานั้นคือได้ตามร่องรอยถึงตัวภพชาติจนกระทั่งไปถึงตัวจริงของมันได้ทำลายอวิชชาปัจจยาขาดสะบัดลงไปในวันเดือนหกเพลนเรียกพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นธรรมชาติจิตดวงนี้แหละมันพาเกิดพาตายมาเท่าไหร่แล้วพอถึงจุดสุดท้ายตามรอยมันไปถึงตัวมันทันแล้วสังหารตัววิชาขาดสะบั้นลงไปความเกิดตายไม่มีอีกเลยตั้งแต่บัดนั้นเอิงธรรมชาติที่บริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานสูญไปไหนจิตดวงนี้ตั้งแต่เกิดตายอยู่กี่กับกี่กันมันไม่เคยสูญนี่เวลาบริสุทธิ์แล้วจะเอาความสูญมาจากไหนความสูญเป็นเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกให้จมอยู่ในวัฏฏะนี้ต่างหากนะตายแล้วสูญตายแล้วมันเปิดทางให้สัตว์โลกทำตามความต้องการความต้องการนั้นเป็นทางเดินโล่งของกิเลสมันจะเปิดโล่งไว้หมดเลย
ให้เราเดินตามมันความโลภก็มากความโกรธก็มากราคะตัณหาก็มากวิ่งไปตามสายทางอันโลกเดียวกันนั้นโดนไม่มีการยับยั้งชั่งตัวได้เนี่ยเสียไปอย่างนี้อย่างนี้นี่ละจิตที่ว่าไม่ตายเป็นอย่างนี้เมื่อถึงวิมุตติพระนิพพานแล้วก็ไปอันธรรมชาติที่ว่าอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารดังที่กล่าวมาสักครู่ที่แล้วนั่นละธรรมชาตินั่นศูนย์ไหมธรรมชาตินั้นไม่มีคำว่าศูนย์ศูนย์แล้วจะอะไรมาเทียบกับโลกโสมมโลกสกปรกโลกส้วมโลกฐานอันนี้อันนั้นเลิศเลอกว่านี้ขนาดไหนถ้าเอามาเทียบกันได้อย่างไรถ้าธรรมชาตินั้นศูนย์แล้วก็ไม่ศูนย์นั่นเองเทียบกันได้อย่างนี้นี่ละกิจให้พยายามกันรักษาจิตนะ ให้บำรุงจิตด้วยคุณธรรมเวลานี้ชาวพุทธทั้งเหล่านี้ขาดหลักใจมากที่สุดควายคว้าหาตั้งแต่วัตถุว่าเป็นสาระประโยชน์ไปเสียทั้งสิ้นโดยไม่คำนึงถึงใจที่เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของนี้บ้างเลยทั้งที่เราเป็นชาวพุทธแต่เราเลือกถึงคุณธรรมเพื่อจิตใจของเรานี้ไม่ได้เลือกมันเสียตรงนี้ชาติไทยของเราจึงต้องได้มาเตือนตรงนี้อย่างหนักแน่นก็มีพอเหมาะพอดีก็มีเพราะจิตใจนี่เป็นธรรมชาติเรียกว่านักท่องเที่ยวคือการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครเกินจิตดวงนี้เพราะไม่มีศูนย์แต่ว่าไปที่ไหนมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดพบตลอดชาติไปนั้นสมควรแก่เราที่เป็นชาวพุทธแล้วเด้อจึงต้องนำเหล่านี้มาพิจารณาให้ระลึกถึงธรรมสติธรรมเป็นของสำคัญให้มีความรู้ตัวอยู่เสมออย่าลืมเนื้อลืมตัวได้มาเสียไปเป็นโลกอนิจจังให้รู้มันเสมอการวิ่งเต้นขวนขวายหาอยู่หากินการใช้การสอยนี้เป็นธรรมดาของธาตุขันธ์ที่มีอยู่แล้วคนมีกิเลสย่อมมีความอยากบ้างเป็นธรรมดาแต่อยากให้เลยเถิดเป็นความอยากความทะยานทะยานของกิเลสอันเป็นไฟเผาตัวเสียทั้งนั้นอย่าอยากให้เลยเถิดเนี่ยคำว่าความอยากถ้าเลยเถิดแล้วเรียกว่าเป็นกิเลสแล้วสังหารตัวเองเช่นคนโลภมากๆอย่างนี้คนโลภมากความโลภมากสร้างความสุขให้ตัวได้ที่ไหนไม่มีโลภมากเท่าไหร่ยิ่งหิวโหยมากเป็นทุกข์มากยิ่งดีดยิ่งดิ้นมากวาดภาพหลอกตัวเองว่าจะได้อย่างนั้นจะเอาอย่างนี้สร้างความหวังไว้ล่วงหน้าดึงเราให้ดิ้นไปตามขั้นเวลาผลสุดท้ายเราก็คิดว่าที่คนจะได้ความสุขความเจริญเพราะความโลภนี้ไม่มีสุดท้ายก็มาจนลงได้ความผิดหวังคือหวังอย่างนั้นหวังอย่างนี้หวังตลอดไปแล้วดิ้นไปตามนั้นติดนี่ติดสินพรุงพลังสร้างตึกสร้างบ้านช่องสร้างนั่นสร้างนี้อยากให้เป็นคนมั่งมีสีสุขอยากให้เขานับหน้าถือตาแล้วมันก็ผิดหวังเป็นลำดับลำดาไปจิตก็ดิ้นดิ้นไปเรื่อยสุดท้ายก็ผิดหวังเต็มที่หาทางออกมาได้แล้วฆ่าตัวตายนี่ความโลภมันสร้างความสุขความเจริญให้คนที่ไหนเราทำไมจึงไม่ได้คิดตัวบ้างโลภมากเป็นอย่างนี้เป็นทุกข์มากถึงขนาดที่ว่าหาทางออกมาได้ฆ่าตัวตายก็มีนั่นถ้าความโลภสร้างความสมหวังให้คนแล้วใครจะไปฆ่าตัวตายมีความสุขความเจริญรื่นเริงไปโดยลำดับเท่านั้นเองนี่แหละให้ทราบเรื่องของมัน นี่เป็นอันดับหนึ่งแล้วความโลภนี้ก็ที่เกิดสถานที่เกิดอันใหญ่หลวงของความโลภนี้ได้แก่ราคะตัณหาราคะตัณหานี่น้ำล้นฝั่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอัตถิธรรมว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำมหาสมุทรหลวงนี้สู้แม่น้ำคือตันหานี่ไม่ได้คือแม่น้ำมหาสมุทรหลวงจะกว้างแคบลึกตื้นขนาดไหนเขาวัดกันได้ทั้งนั้นแต่น้ำคือตันหานี้ไม่มีใครวัดได้เต็มหัวใจทุกคนครอบโลกธาตุเกิดได้ทุกแห่งทุกคนเพราะน้ำแห่งกิเลสตันหานี่พาให้เกิดให้ตายพาให้ได้รับความทุกข์ความลำบากไม่มีฝั่งมีฝาก็คือความทุกข์ของโลกนั่นแหละมันกว้างขวางมากมายไปตามตันหานี่ทั้งจึงต้องให้พากันระมัดระวังเวลานี้พวกเราชาวไทยนี่แหละมันกลายเป็นเรื่องของกิเลสมาครองศาสนาแล้วนะเวลานี้ธรรมไม่ได้ครองตัวของเราเราไม่ได้เป็นชาวพุทธมีแต่ชื่อแต่ปากเฉยๆสิ่งที่เป็นจริงๆก็คือความโลภราคะตัณหาเป็นกิเลสล้วนๆนี่ครองหัวใจบีบหัวใจเราตลอดมาให้พากันเลือกข้อนี้หาธรรมเข้ามาชะล้างกำจัดมันลงไปมากน้อยก็ให้อยู่พอประมาณนะถ้าไม่
มีการยับยั้งเลยแล้วมนุษย์เรานี่จะเป็นหมาได้อย่างไม่สงสงสัยล่ะเป็นหมายังไงข้าท่านเลวเขาก็ว่าหมาแต่เวลารักเขาก็รักหมาในบ้านใดก็ตามเมืองไทยเรานี้ปราศจากหมาไม่ได้นะแต่พอว่าไม่ดีนี่เอาหมามาเปรียบเทียบสู้หมาไม่ได้บ้างหมาสู้ไม่ได้บ้างอย่างนี้นี่เรากำลังเรียนวิชาหมาเลยความราคะตัณหามีเมียมาแล้วติดแนบอยู่กับตัวมันไม่ยอมดูเมียนะมันจะมองดูหาตั้งแต่อีสาวสาวสาวเห็นไหมเนี่ยราคะตัณหาตัวนี้มันเก่งกล้าสามารถไม่พอนะเมียติดแนบอยู่นี้มันไม่เห็นมีความหมายในเมียเราเลยนะมันจะไม่มีความหมายกับอีหนูที่เดินผ่านนี่มันถือเป็นเหยื่อไปหมดนะโลกธาตุนี้เต็มไปหมดด้วยเหยื่อของราคะตัณหาไม่มีเมืองพอ ทั่วประเทศไทยนี้ผู้หญิงทั่วประเทศไทยนี่เอามาเป็นเมียคนเดียวไม่พอนะแล้วผู้ชายทั่วประเทศไทยเอามาเป็นผัวของหญิงคนเดียวก็ไม่พอเพราะตัณหานี่มันรุนแรงเหมือนกันยังไม่ถึงวัดไม่ได้คือตัณหาเพราะฉะนั้นท่านบุตรย่าท่านจึงให้ทำเข้ามาสกัดรัดกั้นอันนี้วัดได้อันนี้ห้ามได้นะให้เราพยายามรักษาราคะตัณหาถ้าปล่อยตามมันแล้วเป็นไฟเผาโลกเลยนะไม่มีสูงมีต่ำไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีอย่างอายราคะตัณหาทำได้หมดตัวนี้ตัวดื้อด้านที่สุดและตัวออกสนามทำโลกให้กระเทือนไปเวลานี้ก็คือตัวราคะตัณหาหาอะไรมาเพื่อเสริมความสวยความงามเพื่อโอ้เพื่ออวดกันต่างคนต่างเอาตัณหามาอวดตัณหาต่อตัณหามาอวดกันใครแพ้ใครชนะความจมก็คือเรานั่นเองที่เรียกตัณหาเขาไม่มีคำมาแพ้ชนะกันผู้ที่แพ้ผู้รับเคราะห์กรรมก็คือเราผู้วิ่งตามกิเลสตัณหาให้พากันยับยั้งให้ดีเนี่ยทำข้อนี้เป็นสำคัญมากล่ะให้มีหลักใจมีผัวแล้วให้ทราบว่าตนมีผัวฝากเป็นฝากตายไว้กับผัวเท่านั้นยาฝากเป็นฝากตายไว้กับใครซึ่งเป็นยาพิษทั้งนั้นมีเมียแล้วให้ทราบว่ามีเมียอย่าเป็นบ้าเห่อกับผู้หญิงต่อไปยิ่งเวลานี้มียศถาบรรดาศักดิ์สูงเท่าไรเท่าไรมันยิ่งมีเมียมากนะพวกนี้พวกบ้าเหอมียศนั่นแหละเป็นเครื่องประดับราคะตัณหาได้เป็นอย่างดีนะผู้หญิงก็ชอบติดด้วยนะพอได้เรียนจบมาชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มันด็อกเตอร์ขี้หมาอะไรด็อกเตอร์ผู้หญิงพวงเป็นแผ่นดินนะนั่นแหละเอามากัดกันนะพอก้าวเข้ามาในบ้านแล้วเมียดูไม่ได้แล้วนะเพราะเอาไฟมาเผาเมียเนี่ยพวกนี้พวกสร้างกรรมหนักที่สุดนะกาเมสุมิจฉาจาร์การสร้างบาปกรรมหนักที่สุดคือกาเมสุมิจฉาจาร์ทำลายจิตใจของผัวของเมียได้หนักมากที่สุดอันนี้หนักมากนะให้พากันระมัดระวังอย่าสร้างกรรมนี้เป็นมหันตทุกข์ในครอบครัวได้เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดถ้าลงที่เหลือตัวนี้ได้แทรกตรงไหนเป็นหญิงกาฝากชายกาฝากแทรกเข้ามานี่เป็นไฟเผาครอบครัวเยาว์เหลือลูกแรกเด็กแดงเป็นไฟไปตามๆกันหมดให้พากันระมัดระวังไม่ระวังไม่ได้นะเราอย่าเห่อเราอย่าเป็นบ้ากิเลสหลอกคนตลอดเราอย่าตื่นยศเราอย่าตื่นชื่อตื่นเสียงอย่าตื่นว่าเขาเคารพนับถือให้ระวังตัวใครที่จะมาบีบบี้สีไฟของเราให้ดีภายในใจของเราราคะตัณหานี่สำคัญมากนะเอาให้เด็ดนะกิเลสตัวนี้เด็ดมากต่อสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่เคยต่อสู้มันมีแต่วิ่งตามมันวิ่งตามมันโดยแต่เดียวจึงว่าคำว่าชาวพุทธไม่มีในหัวใจของพวกเราทั้งหลายที่ปฏิญาณตนว่าเป็นชาวพุทธถ้ามีอย่างน้อยเอาให้อากาเมสุมิจจารเข้ามาบีบบังคับให้ดีนี่คือหลักเกณฑ์แห่งการอยู่ครอบครองเยื่อเรือด้วยความเป็นสุขฝากเป็นฝากตายกันได้อย่างแท้จริงคือหลักธรรมต้องเอามาเน้นหนักบังคับกาเมสุมิจฉาจารย์เฉลยตัวผาดโผนโจตยานนี้ให้อยู่ในเงื้อมมือให้อยู่ในความพอดีความพอดีนั้นคืออะไรคือมีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นอย่าให้มีมากกว่านั้นพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ว่าอปิชฌตาให้มีความมักน้อยมากมากอะไรก็ตามไม่สำคัญยิ่งกว่ามากมากในผัวในเมียอันนี้เป็นไฟเผาโลกได้เลยเราจึงต้องอภิชาตาให้มีเพียงผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นอันนี้เหมาะนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบแล้วว่าเราละไม่ได้ถอนมันไม่ได้แต่ก็ให้มีธรรมเป็นเครื่องบังคับไว้ให้อยู่ในความพอดีสามีภรรยาอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขฝากเป็นฝากตายฝากโศกฝากเมรุได้กัน
ด้วยกันได้เป็นความอบอุ่นทั้งสามีภรรยาเรียกว่ามีฝั่งมีฝามีที่พึ่งที่ยึดต่างคนต่างยึดกันฝากเป็นฝากตายต่อกันด้วยกาเมสุมิจฉาจารแห่งธรรมข้อนี้บังคับเอาไว้เนี่ยเรานี่คือคำว่ากาเมนั่นก็เป็นกามคุณกามนี้เป็นคุณต่อผู้ครองต่อสามีภรรยาที่อยู่ในขอบเขตแห่งธรรมถ้าเลยนี่ไปแล้วเรียกว่ากามโทษเผาไปได้ทั้งนั้นให้พากันระมัดระวังอันนี้เป็นไฟไม่เคยอิ่มเชื้อใสก็ไปจะไหลไฟจะแสดงเปลวหนักขึ้นทุกทีราคะตัณหาไม่เคยมีเมืองพอให้มันทลายเป็นไม่พอชิบหายใบกวงไปด้วยไปได้ทุกระยะกันต้องพากันเข้มงวดกวดขันในข้อนี้ให้มากบ้านเมืองของเราจะพอมีขื่อมีแปรมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้าหลานเลี้ยงเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นขอบเป็นเขตจะพออยู่ได้นะถ้าไม่มีทำข้อนี้แล้วตะเลิกเปิดเปิงเผาแหลกเหลวกันไปหมดเนี่ยสำคัญตรงนี้นะให้เอาเยอะให้หนักนะทำข้อนี้สำคัญมากที่จะบังคับบัญชาพวกเราทั้งหลายให้อยู่สมกับว่าเป็นชาวพุทธมีฝั่งมีฝามีเขตมีแดนนะนี่หนักมากนะแล้วภาคปฏิบัติก็เหมือนกันภาคปฏิบัติไม่มีกิเลสตัวใดข้าศึกใดในหัวใจที่จะหนักมากที่สุดรบมันได้อย่างรุนแรงผ่านโผนตัวยานมากที่สุดยิ่งกว่ารบกับราคะตัณหาตัวนี้นี่เคยฟาดมาแล้วถึงได้มาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังไม่โอ้ไม่อวดตามหลักความจริงว่ากิเลสตัวใดก็ตามในหัวใจของเรานี้ไม่มีตัวใดที่จะรุนแรงผ่านโผนตัวยานแก้ยากยิ่งกว่ากิเลสตัวกามราคะกามกิเลสนี้อันนี้แก้ยากมากที่สุดแหลมคมมากอ้อยอิ่มมากกรอมให้สัตว์ชนิดได้เป็นอย่างดีสัตว์โลกทั้งหลายจึงชอบมากทุกข์มันจึงมากพอตามๆกันไม่คำนึงถึงความทุกข์แค่จะติดตามมากับราคะตัณหานี่เลยมีจะเอาราคะตัณหาดึงตูงรากเข็นไปแล้ววิ่งตามราคะตัณหาไฟก็ลุกลามเผาตามเราไปไปที่ไหนมีแต่ฟืนแต่ไฟด้วยราคะตัณหามันมีคุณค่าอะไรราคะตัณหาหมามันก็มีเหมือนกันเราจะว่าใครมีเมียมากมีคุณค่ามากมีผัวมากมีคุณค่ามากอย่างนั้นเหรอหมามันไม่เห็นกำหนดผัวเมียอะไรมันก็เป็นหมาเรายังจะไปหาวิชาแข่งหมาอยู่เลยวิชานี้หมามันไม่ได้เรียนเรายังไปหาเรียนอีกนะเรียนห้องนั้นห้องนี้เสริมสงเสริมสวยแต่งเล็บแต่งผมแต่งอะไรเพื่อเอามาอวดกันข้าผู้หญิงให้ผู้ชายชอบผู้ชายให้ผู้หญิงชอบเดินเพื่อไรลี่โถไม่ใช่ของเล่นนะเดินแบบหญิงนะไม่ใช่เล่นนะราคานี่หลอกคนหลอกขนาดนั้นสายตาของธรรมมองดูแล้วสลดสังเวชเป็นจะตายไปเพราะนี่คือส้วมคือฐานกิริยาการเหล่านี้เป็นส้วมเป็นฐานที่จะสร้างความทุกข์ให้สัตว์โลกผู้มีความสนใจใคร่ต่อมันแบบดื่มเนื้อลงตัวให้เป็นฟืนไฟไปด้วยกันทั้งหมดในสายตาของธรรมดูไม่ได้เลยนี่เอาธรรมมาสอนพี่น้องทั้งหลายให้รู้เราละมาได้ก็ให้อยู่ในกรอบนะให้เป็นไฟในเตาให้หุงต้มแกงใช้แสงสว่างอยู่ภายในเตารักษาลำเข็มรักษามันอย่างเข้มงวดกวดขันเตานั้นหมายถึงอะไรผัวเป็นเตาของเมียเมียเป็นเตาของผัวต่างคนต่างอยู่ในเตาด้วยกันอย่าเลยขอบเขตนี้ออกไปแล้วจะเป็นประโยชน์ท่านเรียกว่ากามคุณผัวเมียข้อครองโลกอยู่ด้วยกันเป็นพาสุพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าให้หรือให้ถอนไปโดยถ่ายเดียวเมื่อถอนไม่ได้ก็ให้มีเครื่องบังคับมันไว้พอให้อยู่กันได้มันก็หมายว่างั้นถ้าผู้ที่จะตั้งใจเอาตัวหลุดพ้นจริงๆก็ฟาดมันแหลกแตกกระจายไปเลยนั่นก็มีปัญหาหลายเป็นคนละวักละตอนแห่งการปฏิบัติตัวเอง การแนะนำสั่งสอนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันวันนี้ได้พูดถึงเรื่องธรรมะเพื่อเป็นหลักใจต่อพี่น้องทั้งหลายเป็นสำคัญมากนะเราเป็นชาวพุทธขอให้มีธรรมเป็นหลักใจไปที่ไหนให้มีพุทโธธัมโมสังโฆไหว้พระสวดมนต์อย่าปล่อยอย่าวางนี่หลักใจหลักธรรมเป็นหลักใจชุ่มเย็นเป็นสุขสมบัติสิงคานบริวารชื่อเสียงเกียรติยศอะไรเหล่านี้มันเป็นลมๆแรงๆไปอย่างนั้นแหละเสกสรรปั้นยอไปตามหน้าของกิเลสหลอกคนให้เป็นบ้าเห่อไม่มีสิ้นสุดแต่เรื่องหลักธรรมมีอยู่ภายในใจนี้อบอุ่นนะมีก็ตามไม่มีก็ตามมีมากมีน้อยไม่ตื่นไม่เต้นเพราะหลักธรรมนี่เป็นโอชารสเนื้อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วประจำอยู่ที่หัวใจของเราอยู่ที่ไหนแสนสบายแสนสบายให้มีธรรมในใจนะพุทโธธัมโมสังโฆอย่าปล่อยอย่าวาง นี่แหละสำคัญมากเวลาเข้าห้องพระอย่างน้อยขอให้ภาวนา
ได้10นาทีเอาบ้างครับคืนวันคืนหนึ่ง24ชั่วโมงนอกนั้นกิเลสเอาไปสนองหมดเวลาเวลาถึง24ชั่วโมงเราแบ่งจากกิเลสมาประมาณ10นาทีเอามานั่งภาวนาดูใจของตัวเองมีสติตั้งเข้าไปดูหัวใจของตัวเองซึ่งเป็นนักเกิดนักตายนักท่องเที่ยวคือใจดวงนี้และเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเราต้องนำธรรมเข้ามาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยการภาวนาพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรือกำหนดอานาปานสติก็ได้ ใครมีธรรมบทใดให้กำหนดอยู่ภายในจิตใจของตนกับธรรมบทนั้นด้วยความมีสติตั้งสติให้ดีพิจารณาให้ละเอียดละออยู่ในนั้นนะแล้วความรู้อันนี้แหละที่มันซ่านอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเราว่าเป็นเราหมดทั้งร่างกายดินน้ำลมไฟผสมกันเข้าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเราก็ว่านี่เป็นเราเสียนี่เพราะความรู้ไปซ่านอยู่หมดทีนี้เวลาเราภาวนาเข้าไปอบรมเข้าไปความรู้นี้จะหดตัวเข้าไปหดตัวเข้าไปเด่นอยู่ที่ท่ามกลางหัวอกรู้เด่นอยู่ที่นั่นสว่างกระจ่างแจ้งนั่นชัดเจนแล้วว่านี่คือความรู้สิ่งเหล่านั้นคือเอาอวัยวะต่างๆเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอวัยวะเครื่องใช้ของใจมันก็รู้ชัดเจนขึ้นมาภายในใจเรียกว่าใจมีหลักเกณฑ์เนี่ยสร้างหลักใจนะอย่าสร้างแต่ด้านวัตถุมันเป็นเรื่องหลอกลวงกันให้เป็นบ้ากันให้สร้างหลักใจเป็นคู่เคียงข้องกันไปแล้วไม่ปฏิเสธว่าให้สร้างการด้านวัตถุเรื่องความเป็นอยู่ปูบายของเราธาตุขันเรียกร้องต้องการอยู่เสมอเพราะมันมีความบกพร่องตลอดเวลาเราต้องหามาเยียวยาแต่จะให้เลยเถิดจนลืมเนื้อลืมตัวจะกลายเป็นสั่งสมกิเลสคือฟืนไฟเผาไหม้ตัวเองให้มีธรรมเข้าบ่อเลี้ยงจิตใจด้วยการภาวนานั่งในคืนหนึ่งเอาบ้างครับเจ้าของเนี่ย24ชั่วโมงหายไปในหมดกิเลสเอาไปถลุงหมดเนี่ยเรายับยั้งจิตใจเข้ามาให้ทำงานกับธรรมคือพุทโธธัมโมสังโฆในการภาวนาสงบใจด้วยความมีสติทั้งนี้ทำไมจะทำไม่ได้เราเป็นผู้รับผิดชอบเราไม่บังคับเราใครจะมาบังคับเราจะไปหวังมรรคผลนิพพานจากผู้ใดหวังความสุขความเจริญจากใครถ้าไม่ใช่หวังจากเราจึงต้องเอาให้อยู่ในเนื้อมือของเราให้ได้ด้วยการภาวนาเอาวันหนึ่งอย่างน้อยอย่าให้ขาด10นาทีเพียง10นาทีเท่านั้น24ชั่วโมงฟังดิทำไมจะทำมาได้เป็นสาระอันมหาศาลของใจเราสิ่งเหล่านั้นไร้สาระทำไมสลับเวลาไปได้ตั้ง24ชั่วโมงแบ่งมาเพียง10นาทีนี้ทำไมจะไม่ได้ทำไมโง่จนเกินไปหนาจนเกินไปถึงกับให้กิเลสไปถลุงเสียทั้งหมดเวลาไม่มีเหลือเลยเนี่ยใช้ไม่ได้นะชาวพุทธเราขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่ได้ทำมาเต็มกำลังความสามารถถึงสามารถที่จะเทศให้พี่น้องทลายฟังอย่างไม่ชะโชคสะท้าน ในสามแดนโลกธาตุนี้เราไม่เคยหวั่นกับสิ่งใดเราได้ปล่อยวางมันหมดแล้วรู้มันเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดังที่แสดงมาแล้วนี้เนื้อมันหมดอันแสดงธรรมก็เห็นสมควรเก็บเวลาก็รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยแล้วร ากฐานอันใหญ่โตก็คือเราเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาเพื่อรื้อชาติของเราให้พ้นขึ้นจากลมดื้อยังขอให้พี่น้องทั้งหลายทั่วทั้งชาติไทยของเรานี่ช่วยกันไม่ว่าวงราชการงานเมืองสูงต่ำประการใดคือคนของชาติให้ต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาจากชาติไทยของเราแบบใดชนิดใดให้พากันอย่างขวนขวายการทำหน้าที่การงานให้มุ่งผลประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นสำคัญยิ่งกว่ามุ่งต่อตัวเองเห็นแก่ตัวใช่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำลายชาติบ้านเมืองให้ล่มจมได้เพราะความเห็นแก่ตัวเนี่ยและให้เมื่อความเห็นแก่รวมแล้วการทำหน้าที่การงานทุกอย่างก็เป็นความสุจริตยุติธรรมมือสะอาดทำลงไปที่ไหนคนเชื่อถือได้เนี่ยเราเป็นผู้นำแต่ละแห่งละแห่งเช่นข้าราชการงานเมืองทั่วประเทศไทยนี่คือเป็นบุคคลตัวอย่างของชาติไทยเราแล้วให้เราทำเป็นตัวอย่างแก่เขาปฏิบัติตัวให้ดีอย่าเป็นข้าราชการโกโลโกโสหากินไม่มีสถานีนอนไม่มีสถานีผู้หญิงมีมากที่ไหนผู้ชายมากไรไหลก็ไปหานั่นนี่ใช่มาได้เป็นที่ดูถูกหยาดหยามของประชาชนทั้งชาติซึ่งเขามอบความไว้วางใจให้แก่เราเป็นผู้ดำเนินการงานเพื่อชาติของเราให้เป็นผู้นำด้วยดีนี่เวลานี้ชาติไทยของเราก็ กำลังเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากคนไทยทั้งชาติจงให้ขอให้พยายามต่างคนต่างคนขวายจะได้มาวิถีทางใด
ที่จะช่วยชาติของเราก็ให้ปรึกษาหาหรือช่วยเหลือกันไปดังที่เราบำเพ็ญอยู่เวลานี้นี่เป็นอันถูกต้องดีงามจึงขอขอบคุณกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายนับแต่ท่านปลัดกระทรวงลงมาเป็นล่มโพล่มใสเป็นผู้นำของชาติไทยเราและจะเป็นความสง่างามแก่งานของเรานี้ด้วยเป็นความสง่างามต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราด้วยด้วยความรักชาติด้วยความสามัคคีซึ่งเราทั้งหลายพร้อมเพรียงกันแล้วการแสดงธรรมก็เห็นสมควรเจียเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญท่าหน่อยครับจบณโอกาสนี้ผมขออนุญาตท่านรัฐมนตรีอาคมเอ่งชวนผู้เป็นประธานทำหน้าที่มัคคทายกเชิญชวนพี่น้องสหธรรมิกทั้งหลายถวายผ้าป่าช่วยชาติขอทุกคนขอสหธรรมิกทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจเจริญรอยตามธรรมะที่หลวงตาได้กรุณาถ่ายโยงให้ถวายพระป่าพร้อมกันก่อนอื่นตั้งนโมสามจบพร้อมกันดังๆนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญคนมากนะข้างนอกมีแล้วคนมีข้างบนก็มีเยอะเป็นงานท่านใหญ่ขอเชิญทำมาแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยมองมาเนี่ยต้องทำมาแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยนี่กำลังจะเข้าคลังหลวงวันที่4พฤษภาคมเนี่ยทองคำเหล่านี้จะไหลเข้าคลังหลวงวันที่4พฤษภาคมพร้อมกับดอลลาร์3 ล้านตายตัวแล้วนี่เคลื่อนไปไม่ได้ทองคำต้องได้1,000 กิโลหรือ1 ตันกับดอลลาร์3 ล้านก็เข้าในวันที่4 พฤษภาคมภาคบ่ายขอเชิญผู้แทนของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏครับเขาจะถ่ายก็ถ่ายจะเอาถ่ายจะถ่ายเดี๋ยวจะเอาไปแต่ปล่อยตัวและหัวใจให้กิเลสเผารุมสุมใหม่
างไฟเผาพลานตลอดคืนวันนั้นและไฟเผาใจเพศพรหมจรรย์ดวงตาคือหนึ่งในนั้นวิมุตติพระ
ร็จพิธีท่านก็จะให้ให้ของครับน้ำหลับย่อยถึงเวลาก็มามาลายจิตนี้ไม่มีตายวายเวียนตามคำคำขึ้นได้นะครับคือไปถวายนะฮะลงตาได้เลยครับตายแล้วต้องเกิดกำเนิดในภพภูมินานาม นุษย์หรือสัตว์ชนิดใดพรหมสวรรค์ชั้นไหนนรกเปรตอสุรกายผลกรรมทำไว้จะคอยบัญชาใครทำความชั่วโดยไม่กลัวบาปกรรมตามชะตาลายย่อยๆนะฮะตามกำลังศรัทธาเครือข่ายนรกคอยไม่ให้มีหลุดลอยสูญหายไร้ร่องรอยบาปมากบาปน้อยคอยทรมานท่านดีมากท่านบริจาคมากมีน้อยบริจาคน้อยตามกำลังศรัทธานะครับเวลาสี่ขันห้าถึงเวลาก็มามาลายจิตนี้ไม่มีตายวายเวียนตามกรรมธรรมาด้วยการให้ทานถือศีลภาวนาแบ่งสมบัติอันพอมีบริจาคด้วยยินดีแผ่เมตตาและปราณีนั่นแหละผลดีจะยิ่งมีตอนนี้มันไม่แน่นเลยนะเริ่มว่างๆกันใดที่มีจิตศรัทธานะครับจะรวมสัตว์และคนเกิดก่อเพราะกรรมทำไว้รองนาดอลลาร์จะใช้ดอลลาร์ก็ได้นะครับสัตว์เขาเกิดมาใช้กรรมเห็นเขาต่ำอย่าย่ำยีเขาหมดกรรมในชาตินี้เกิดใหม่อาจดีกว่าเราได้นะธาตุสี่ขันธ์ห้าถึงเวลาก็มาลายจิตนี้ไม่มีตายวายเวียนตามกรรมธรรมาตาบอกว่าถ้ามองเห็นนรกด้วยตาดังโทรทัศน์ที่เห็นทุกช่องเช้าสายบ่ายเย็นรับรองคนที่มองเห็นจะเว้นไม่ทำกรรมชั่วชีวาสวรรค์แสนสุขแต่นรกทุกข์มากหนักหนาด้วยทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านซ้ายมือและด้านขวามือนะครับหลวงตากล้ายืนยันด้วยสักยิ่งทุกสิ่งอันให้ลูกหลานนั้นพากันสร้างทางสวรรค์ให้ทันเวลาทรงประดับประดับเทศนาและสวรรค์ของข้าสี่ขันธ์ห้าถึงเวลาก็มาลาตายวายเวียนตามตามธรรมาธาตุสี่ขันธ์ห้าถึงเวลาก็มาลายจิตนี้ไม่มีตายวายเวียนตามตามธรรมาท่านใดจะถวายปัจจัยนะฮะก็เชิญเลยนะครับจะได้ให้พรเสร็จแล้วจะให้พรนะหมดแล้วเหลือทองคำหมดแล้วเหลือนี่ฮะทั้งกระทรวงหมดแล้วเหลือทองคำนี่ตามคอเหล่านั้นหมดแล้วเหลือถ้าหมดแล้วก็เอาละเอาแค่นี้ก่อนระหว่างวันหลังระวังให้ดีนะเวลาจนกรอกเห็นมุมนี้สวยมากสวยมากนะทองคำตามคอคนไปไหว้คอใครตรงนั้นนะคอใครเซอร์เอาหมดเอาที่นี่ให้พรนะ
ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปุเรตุสังกปาจานโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาทานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภะลังภวะตุสัพพมังคลังอราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเต
ศรัทธาโอ้หลวงตามหาบัว